You are listening to Geek Forever Podcast. Open your world with technology. This is Geek Talk. ครับผมดนทระดนจากอดนเบ๊กนะครับและนี่คือรายการเก๊กทอนะครับกลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับรายการเก๊กทอห่างห่างหายกันไปนานเลยนะครับสำหรับรายการนี้เพราะว่ารายการที่ผมอัดล่าสุดก็คือการเล่าเรื่องราวของวันซิงเกิลเดย์นะครับเสีเวของประเทศจีนนะครับว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับสาหรับใน EP ีนี้นะครับมาพูดถึงเรื่องหนังกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่ มีโอกาสได้ดูหนังหลายเรื่องในปีนี้นะครับต้องบอกว่าดูกันมาลาทอนจริงๆนะครับแทบจะไม่พลาดเลยสําหรับหนังในช่วงปลายปีนี้นะครับซึ่งหลังจากที่ได้รีวิวไปแล้วนะครับในหนังเรื่องดังอย่างจ๊กเกอร์นะครับที่ผมเคยรีวิวไว้ใน Ge ็กท็อปอีพีสนะครับก็ตอนแรกก็คิดว่าน่าจะเป็นหนังที่ดีที่สุดในปีนี้แล้วนะครับสําหรับตัวผมเองที่ได้ดูมาเพราะว่าจ๊กเกอร์เนี่ยต้องบอกว่ามีทุนสร้างที่มหา,าศาลแล้วก็การสร้างโดย DC เนี่ยต้องเรียกได้ว่า ตัววากินฟินิกเองที่ได้รับโบทโจ๊กเกอร์เนี่ยต้องบอกว่าแสดงได้สุดยอดมากๆนะครับในปีนี้ซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับสำหรับส่วนตัวเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ต้องบอกว่าโจ๊กเกอร์เนี่ยแน่นอนนะครับมาในใจไปหลับหนึ่งแน่นอนสําหรับหนังในปีนี้นะครับแต่ว่าเมื่อเดือนที่แล้วนะครับที่ผ่านมาทางเน็ตฟลิกเนี่ยได้ปล่อยหนังออกมาอีก2เรื่องนะครับที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือหนังอย่าง The ะไ i ริ m a n นะครับที่ได้ดารานําอย่าง ตัวโรเบิร์ตเนิโลหรือว่าตัวอาปาชิโนนะครับที่มารับบทร่วมกันในหนังเรื่องนี้รวมถึงการได้กำกับของอาร์ตินสกอเซซีนะครับทำให้ต้องบอกว่าเป็นหนังที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็มีการลงทุนสร้างมากกว่า150ล้านเหรียญของ Netflix นะครับเป็นหนังที่ถือว่าลงทุนสูงที่สุดแล้ว,ลวก็ว่าได้นะครับสำหรับ Netflix ในปีนี้ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวของแฟ a ง k ชิลันนะครับที่รับบทโดยโรเบิร์ตเนิโลเนี่ย เข้าสู่มงการวาฟเฟียนะครับแล้วก็มีการมาเจอกับจิมมี่ฮอฟฟาร์นะครับที่รับบทโดยอาบาชิโนเนี่ยก็ต้องบอกว่าทั้งสองนี้ได้แสดงแบบสุดยอดมากๆนะครับสำหรับในเรื่องนี้แต่ก็ต้องบอกว่าเนื่องจากมันเป็นหนังที่เบรดออนทูสตอรี่นะครับทำให้บทของหนังนี้มันก็ดูเหมือนกับมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับมันทําให้ดูในช่วงบางตอนเนี่ยอาจจะดูน่าเบื่อไปเลยด้วยซ้ำนะครับแล้วก็หนังเนี่ยมันมีความยาวถึง3ชั่วโมงกว่านะครับทำให หลายๆคนเนี่ยอาจจะหลับได้นะครับหากไม่โฟกัสกับหนังแล้วก็ตัวละครที่มีอยู่มากมายในเรื่องนะครับซึ่งต้องบอกว่าก็ถือว่าน่าประทับใจนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ยังไม่เป็นผลงานการแสดงที่สุดยอดของพวกเขาที่แท้จริงนะครับเมื่อเทียบกับหนังเก่าๆที่เขาเคยเล่นมานะครับสำหรับตัว The Irishman นะครับซึ่งต้องบอกว่า หนังอีกเรื่องหนึ่งครับที่น่าสนใจมากๆที่ผมเพิ่งได้มีโอกาสได้ดูแล้วก็เป็นผลงานของ Netflix อีกเช่นกันนะครับนั่นก็คือเรื่อง r i เรสตอร r y นะครับที่เป็นหนังเรื่องราวถ่ายทอดชีวิตคู่รักนะครับที่เป็นผลงานของโนอาบอมบานะครับผู้สร้างภาพยนตร์ที่มีผลงานเข้าชิงรางวัลออสการ์มาแล้วนะครับหนังเรื่องนี้นำแสดงโดย s c a r l e t ็ต o h ยอนสันนะครับรวมถึง Adam ไดเวอร์นะครับซึ่งต้องบอกว่าผมเนี่ย ผ่านผลงานของตัวสการเลตต์จอห์นสันมามากมายนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเธอเล่นได้ดีจริงๆนะครับรวมถึงอดัมไดเวอร์ด้วยนะครับเรื่องราวเป็นเรื่องราวของปัญหาคู่ชีวิตแต่งงานนะครับที่เป็นอีกหนึ่งผลงานคุณภาพจากโนอาบอมบ้านะครับเป็นการเล่าเรื่องราวของการแต่งงานที่ต้องเลิกกันนะครับแล้วก็สภาพครอบครัวที่ต้องอยู่ด้วยกันต่อนะครับซึ่งหนังเนี่ยทำการเปิดเรื่องด้วยการให ตัวนิโคนะครับที่รับบทโดยสเกเลตยวนสารเนี่ยอธิบายสิ่งที่เธอรักเกี่ยวกับสามีของเธอนะครับที่มีชื่อว่าชาลีนะครับที่รับบทโดยอดัมไรเวอร์ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายชาลีนะครับที่บอกเขาว่าเขารักนิโคภรรยาของเขาอย่างไรนะครับซึ่งแน่นอนนะครับาการเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการ ปูพื้นให้ผู้ชมเข้าใจอย่าง่องแท้นะครับว่าทําไมพวกเขาถึงต้องแต่งงานกันตั้งแต่แรกนั่นเองนะครับต้องบอกว่าเป็นหนังที่เซอร์ไพรส์มากๆนะครับสําหรับเรื่องนี้ที่ เป็นผลงานการแสดงที่สุดยอดของทั้งคู่นะครับที่รับบทนําทั้งดัมไรเวอร์แล้วก็ตัวสกาเลนยอนสันเนี่ยดัมไรเวอร์เนี่ยเราอาจจะเคยได้เห็นจากหนังดังซีรีส์ชุดดังอย่างซา a r ์นะครับแต่ว่าดูเหมือนบทบาทในเรื่อง Star Wars เนี่ยก็จะไม่มีอะไรมากนะครับไม่ได้เค้นความสามารถของเขาเนี่ยออกมาอย่างเต็มที่นะครับแต่ว่าในเรื่องนี้นะครับมันเป็นการแสดงที่แทบจะไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าเขาเคยแสดงระดับนี้มาไหมนะครับแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยก็ไม่เคยเห็นนะครับว่าดัมไรเวอร์เนี่ย สามารถแสดงได้ถึงระดับนี้นะครับเขาสามารถร้องเพลงสามารถรีดพลังในการแสดงออกมานะครับผ่านสีหน้าท่าทางรวมถึงการเข้ากันได้อย่างดีมากเลยนะครับกับสกา r l เล t ต o ์ยอนสันนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ต้องบอกว่า,าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับตัวผลงานของ s c a r l e t ต์ยอนสันเนี่ยผมก็เคยดูมาหลายครั้งนะครับแล้วก็ ตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าสามารถพูดได้เต็มปาว่าเธอไม่เคยได้เรื่องไหนได้ดีกว่าเรื่องนี้แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเธอต้องมารับบทผู้หญิงที่ชีวิตกําลังแตกหักนะครับแล้วก็ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับครอบครัวนะเป็นหนังที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับดราม่าของชีวิตในครอบครัวรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวนะครับซึ่งแน่นอนนะครับหนังเนี่ยได้ดําเนินเรื่องมาถึงจุดเปลี่ยนขั้สสำคัญนะครับในการที่ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยเลือกที่ใช้ทางที่ต้องเจ็บปวดทั้ง2ฝ่ายอย่างการดำเนินการทางกฎหมายผ่านทนาย นั่นเองนะครับซึ่งถึงต้องบอกว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญของหนังเรื่องนี้เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่า มันได้จีแผ่ชีวิตของคู่สํมรสในด้านแย่ๆนะครับผ่านการเข้ามาของทนายนั่นเองนะครับเพราะว่ามันต้องมีการขุดเอาเรื่องทุกเรื่องที่แย่สุดๆนะครับมาสาดโคลนใส่กันนะครับเพื่อแย่งชิงสิทธิ์ในลูกของเธอและเขานั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องราวเนี่ยมันทําให้เรื่องราวมันดําเนินมาถึงจุดเพคที่สุดของหนังนะครับที่ต้องบอกว่าใครที่เคยพบเจอกับปัญหาแบบนี้ในครอบครัวเนี่ยอาจจะต้องเสียน้าตาเลยทีเดียวก็ได้นะครับแล้วก็มันเป็นการฉากทะเลาะกันนะครับมันเป็นการถกเถียงกันที่ทั้งสองเนี่ยได้โชว ทั้งสกา r l เล็ตตันสันรวมถึงอดัมไรเวอรเองนะครับมันเป็น การแสดงความสัมพันธ์แบบทั้งรักทั้งเกลียดได้แบบเพอร์เฟกที่สุดนะครับของดารานำทั้ง2เลยก็ว่าได้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็น1อีกหนึ่งสุดยอดผลงานการกำกับของโนอาบอมบานะครับซึ่งเขาเนี่ยได้ทําให้ทุกอย่างเนี่ยดูเหมือนง่ายนะครับด้วยรูปแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับวิธีการที่สร้างบทสนทนาเพียงไม่กี่นาทีนะครับรูปแบบการถ่ายทําที่เล่นกับการแสดงออกสีหน้าท่าทางของนักแสดงต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าทําออกมาได้ดีมากๆนะครับแม้ในหนังเนี่ยจะเป็นเหมือนช่วงเวลาเงียบๆของหนังเท่านั้นนนัแต่มมีเส แบบเหลือเชื่อมากๆนะครับแล้วก็ทําให้ผู้ชมเนี่ยต้องตาตึงกับการแสดงของทั้งสองเลยก็ว่าได้นะครับต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้ครับเมล็ดสตอรี่เนี่ยเป็นหนังที่ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตแต่งงานที่แน่นอนครับมันจะดังไปอีกหลายปีต่อจากนี้เลยนะครับเรียกว่าเป็นหนังที่มีคุณสมบัติทุกอย่างนะครับที่จะกลายเป็นหนังคลาสสิกได้นะครับซึ่งต้องบอกว่าโดยส่วนตัวเนี่ยต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าเป็นหนังที่ดีที่สุดในปีนี้เลยก็ว่าได้นะครับสาหรับตัวผมเองแล้วก็ หากนำมาเปรียบเทียบกับหนังในเครือเดียวกันอย่าง The Irishman นะครับซึ่งผมก็ต้องบอกว่าทั้ง3คนทั้งดารานำทั้ง3คนเนี่ยทั้งโดวนิเลโรวมถึงอาปาชิโนนะครับที่มาแสดงในเรื่องนี้เนี่ยถึงแม้แต่เวลามันจะล่วงเลยมี อา,อายุที่มากขึ้นนะครับแต่ว่าผลงานแสดงของพวกเขาเนี่ยก็ยังมีคุณภาพดังเดิมนะครับแต่ว่าเมื่อจะให้เทียบกับหนังระดับตำน,นานสุดยอดยุคก,ก่อนอย่างที่พวกเขาเล่นกันนะครับอย่างเช่นหนังเรื่อง The Godfather นะครับซึ่งเป็นผลงานสุดคลาสสิกไปแล้วนะครับต้องบอกว่าเรื่องนี้มันก็ยังห่างกันอยู่นะครับเพราะว่ามันผ่านช่วงพีคของเหล่านักแสดงเหล่านี้ไปหมดแล้วนะครับ ตอนนี้ในเรื่อง The X-Man เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในวัยชรากันไปแล้วนะครับทำให้พลังที่ออกมาเนี่ยมันไม่มากเท่ากับตอนที่พวกเขายังเป็นวัยรุ่นในช่วงนั้นนะครับที่เขาสร้างหนังยาง The c u d f a t h e r เนี่ยทำให้โด่งดังมากๆนะครับในยุคนั้นส่วนเรื่อง j o อร์เองเนี่ยถึงแม้มันจะดู perfect มากๆนะครับสำหรับ DC แต่ว่าด้วยการที่วากินฟินิก์เนี่ยแบกแทบจะทั้งเรื่องนะครับทำให การแสดงของเขาในบางฉากเนี่ยมันดูล้นๆนะครับมันดูโอเวอร์แอคติ้งเกินไปนะครับซึ่งแน่นอนว่าเขาเนี่ยก็ต้องถูกเอาไปเปรียบเทียบกับฮีเลเจอร์นะครับที่แสดงไว้อย่างสุดยอดนะครับใน The Dark Knight นะครับซึ่งทําให้สุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าหนังที่ดีที่สุดในปีนี้สําหรับผมเองเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องเด e m a มลเดตสตนั่นเองนะครับถ้าใครก็ยังไม่ดูก็ฝากไปลองดูกันดูนะครับว่าเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างก็มาแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้นะครับแต่สำหรับส่วนตัวเนี่ยก็ให มีแต่สตอรี่เนี่ยเอาชนะไปได้นะครับโดยมีโจ๊กเกอร์เนี่ยเป็นดับส่อนนะครับในปีนี้ สำหรับกิกท้องใน E ีีนี้นะครับผมก็จะขอลาไปก่อนนะครับถ้ายังไงใครสนใจเรื่องราวต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเที่ยยีเรื่องราวธุรกิจเรื่องราวของหนังเนี่ยก็สามารถมา Follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับตอนนี้ในพอดแคสต์ของผมแล้วสามารถเสิร์ชได้เลย g e e k Forever Podcast นะครับใน Pod b บ a n Apple Podcast Google Podcast หรือว่าตัว Spotify นะครับแล้วก็มีการอัพโหลดคลิปลง YouTube ในทุกคลิปอยู่แล้วนะครับถ้ายังไงก็ฝากกด Follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับสำหรับในอี่ีนี้ก็ BOO-